เบลล่าลานีเปิดบ้านที่เขาใหญ่โชว์สวนต้นไม้ร่มรื่นน่าอยู่มากเป็นนางเอกสาวดาวรุ่งพุ่งแรงอีกคนหนึ่งเลยล่ะค่ะสำหรับสาวเบลล่าลานีแคมเปญที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความสุขทั้งเรื่องความรักและเรื่องของหน้าที่การงานเพราะพักนี้ดูเหมือนว่าจะมีซีนหวานกับพี่เวียอยู่เรื่อยๆทั้งแซวทั้งโผล่ในช่อง YouTube หรือคอมเมนต์หวานๆผ่าน Instagram ก็มีออกมาให้เห็นแถมในตอนนี้ทั้งคู่คบหาดูใจกันมายาวนานกว่า8ปีแล้วด้วยก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี2020เบลล่าได้เคยเปิดบ้านที่เขาใหญ่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ซึ่งบ้านหลังนี้เบลล่าได้ตั้งใจซื้อให้กับครอบครัวอยู่ซื้อมาได้ประมาณครึ่งปีแล้วภายในบ้านมี5ห้องนอนราคาไม่ได้ระบุตรงเป๊ะแต่เท่าที่รู้ก็ปาเข้าไป8หลักและล่าสุดใน Instagram ของสาวเบลล่าก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองยืนโพสต์ท่าสวยๆอยู่ที่สวนซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าลมลื่นน่าอยู่แบบสุดๆเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เคี้ยวขจีดูสบายตาสุดๆเลยล่ะค่ะก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเขามาบอกว่าบ้านน่าอยู่ดูร่มรื่นเอามากๆเลยและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ